เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือว่าการที่มีเรื่องที่เป็นลักษณะของการคุกคามทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นส.ส.ผู้สมัครหรือแม้แต่สมาชิกพรรคด้วยก็ตามค่ะเรื่องนี้ทางด้านของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะโฆษกพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะออกมาชี้แจงเนี่ยนะคะบอกว่าส.ส.ฝั่งทนคุกคามทางเพศนั้นเป็นเคสเดียวกับที่ได้เคยมีการแถลงแล้วทางคณะกรรมการวินัยของพรรคได้มีการสอบเหยื่อไปแล้ว2คนยังเหลืออีก1คนซึ่งก็มีนัดหมายกันไว้วันที่23ตุลาคมนี้นะคะโฆษกพรรคก้าวไกลนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะคะได้ทวีตข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X เนี่ยบอกว่าผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศของส.ส.ก้าวไกลที่ปรากฏในข่าววันนี้บอกกรณีนี้เป็นกรณีเดียวกันกับที่พรรคเนี่ยเคยระบุถึงการแถลงข่าวเมื่อวันที่12ตุลาคมเนี่ยนะคะว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศของส.ส.อีก1กรณีที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนและณเวลานั้นยังไม่ปรากฏในสื่อสาธารณะกรณีดังกล่าวเนี่ยพอพรรคทราบเรื่องว่ามีเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศทางคณะกรรมการวินัยของพรรคได้เร่งติดต่อไปยังบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายซึ่งในที่นี้เนี่ยนะคะคุณพฤทธิ์บอกว่าขอเรียกว่าผู้ร้องเรียนและที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนการรอความพร้อมของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยทราบว่ามีผู้ร้องเรียนทั้งหมด3ท่านคณะกรรมการวินัยของพรรคได้ดำเนินการพูดคุยกับผู้ร้องเรียนจำนวน2ท่านรวมถึงส.ส.ผู้ร้องที่ได้เข้ามาชี้แจงส.ส.ผู้ถูกร้องนะคะส.ส.ผู้ถูกร้องเนี่ยที่เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือผู้ร้องเรียนอีก1ท่านซึ่งคณะกรรมการวินัยได้นัดหมายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่23ตุลาคมเพื่อเดินหน้าตามกระบวนการไปสู่ข้อสรุปที่เป็นธรรมโดยเร็วพรรคก้าวไกลยืนยันบอกว่าการคุกคามและความรุนแรงทางเพศเนี่ยนะคะเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงแล้วก็ยอมรับไม่ได้หากสมาชิกพรรคคนใดกระทำผิดจริงเราจะดำเนินการลงโทษด้วยมาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกทุกคนโดยไม่สนต่อผลกระทบทางการเมืองที่ตามมาและโดยไม่สร้างวัฒนธรรมการปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดของคนในองค์กรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายค่ะ